ผลงานคำสอนพ่อของสันติศรีดาราชที่ใช้เทคนิคการแกะสลักไม้ด้วยฝีมือสุประณีตเป็นผลงานชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัสซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อในใจไทยทั่วล่าเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยผู้ชนะการประกวดได้น้อมนำคำพ่อสอนมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานชิ้นนี้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านที่ทำแล้วก็ปฏิบัติให้ประชาชนเห็นก็คือการศึกษาครับบนกระดานดำก็จะมีการแกะสลักคำสอนเทคนิคการแกะสลักไม้ก็คือเป็นเทคนิคของภูมิปัญญาเชิงช่างโบราณครับซึ่งผมก็พยายามจะอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดก็เหมือนที่พระองค์ท่านบอกว่าการสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เราให้มันเติบโตขึ้นไปในอนาคตได้ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับ2คือผลงานความสุขของแผ่นดินของสิริทัศน์เตภโสกุลซึ่งใช้เทคนิคการเขียนดินสอด้วยคำว่าความสุขของแผ่นดินด้วยความประณีตและละเอียดละออผลงานชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ผลงานอุ่นใจยามค่ำใต้ร่มพระบารมีหมายเลข1นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่มอบให้กับเด็กชายอามานีวัชิรวิทย์สามารถวัย10ปีที่สร้างสรรค์ผลงานพระราชาของเด็ก10ขวบหมายเลข2ได้อย่างสวยงามนำเสนอภาพพระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสู่สวรรคาลัยโดยมีพญานาคมาร่วมส่งเสด็จในครั้งนี้ด้วยชื่นชมผลงานสุดประณีตที่ถ่ายทอดมาจากใจในนิทรรศการในใจไทยทั่วล่าตั้งแต่วันนี้ถึง3สิงหาคมณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ